สภาตีตกร่างกฎหมายล้างมรดกบาปคสช.2ฉบับยิ่งชีพไอลอว์ซัดสส.ไร้เหตุผลพร้อมปลุกประชาชนเปิดคูหาเลือกตั้งครั้งหน้าอยากเลือกกลับเข้าสภาประยุทธ์ลงใต้อีกอ้อนไม่เลิกคิดถึงไม่หยุดคิดให้ประชาชนมีความสุขพร้อมแนะให้ติดตามเรื่องที่เป็นประโยชน์อย่าเสพแต่ข่าวขัดแย้งในโซเชียลสูตรชัชวีเชื่อสนิทใจอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นหลานไอสไตล์พระรุ่นพี่บอกหลังนักข่าวส่งอีเมลสอบถามความจริงแถมถูกขยี้แผลซ้ำหลังพบคนไทยอีก2คนก็เคยเป็นลูกศิษย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand ครับผู้แข่งลัคนาปัญญ์วิชัยคุณตวงพรอัศวิไลและผมธีรัตน์รัตนเสวีนะครับเราเจอกันบนทีวีดาวเทียมช่อง51รวมถึงบนช่องทางออนไลน์ที่สะดวกกับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบน YouTube แล้วก็บน Facebook ของ Voice TV นะครับก่อนอื่นช่วงนี้เราต้องขายของก่อนเพราะว่าใกล้ปีใหม่แล้วใช่แล้วค่ะแล้วที่สำคัญก็คือว่าพอคุณมีของแบบจาก Voice Plaza เนี่ยนะครับมันสะดวกไงซื้อเก็บไว้แล้วช่วงนี้สัปดาห์นี้เป็นช่วง12คุณตวงพรซื้อของหรือยังมันเซลแล้วเซลอีกอ่ะดิฉันแซมลืมไปแล้ว6กระปุกคุณแขกเรียบร้อยค่ะคือเข้าใจว่าลำพังคุณตวงพรเนี่ยได้อุดหนุนน้ำพริกแซมลืมไปแล้วไม่น้อยกว่า300กระปุก ตั้งแต่มีน้ำพริกแซมลืมออกสู่ตลาด ขอบคุณมากเลยค่ะวันนี้เป็นลูกค้ารายสำคัญของเรา ตัวแขกเองนะคะตอนนี้ก็เริ่มซื้อน้ำพริกเก็บไว้ที่บ้านใช้โปร12 12 เพื่อที่ตอนปีใหม่ก็จะได้มีของฝากของขวัญของกำนัน แขกไปใครมาที่บ้านก็มีของที่ระลึกให้กับบ้านอย่างนี้ก็จะมีน้ำพริกแซมลืมมีสเปรย์ฉีดมือแอลกอฮอล์ซึ่งตอนนี้ถ้าใช้โปรเนี่ยราคาก็ได้ลดลงไปอีกเนี่ยตอนนี้สเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยนะครับปกติ149เหลือ134บาท10สตางค์ซึ่งถ้าคุณเป็น VVIP ลดอีกรวมถึงนี่รูมสเปรย์คือปกติเนี่ย890ใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยเหลือ600นิด621บาทลงมาอีกคือทีแรกเหลือ690แล้วพออยู่ในโปรนี้ก็เหลือ621บาทใช่ซึ่งถูกกว่าซื้อ3คนอีกเลยเนี่ยเดี๋ยวคือมันเป็นของขวัญที่สวยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณมีเรียกว่ามีระดับในการให้ใช่ป่ะให้ผู้ใหญ่นิดนึงก็ให้ของแพงไม่หรอกบางทีอาจจะไม่สำคัญอาจจะไม่จำเป็นให้ผู้ใหญ่อะผู้ใหญ่อาจจะคอนเซิร์นเรื่องความสะอาดว่าให้เจลแอลกอฮอล์3ขวดเพราะว่าหมดเร็วสำหรับคนหนุ่มสาวเนอะก็อาจจะอยากได้ห้องนอนหอมๆก็เอารูมสเปรย์ไปเด็กๆก็อาจจะแจกสบู่มีหลานวัยรุ่นเริ่มแบบจักรแล้เหม็นนี่ค่ะคิลลิ่งเจิมซอบลี่นะคุณจงพรใช้สบู่ยังเหรอคะยังไม่ได้ใช้เลยต้องทดลองละหอมมากแล้วก็วางไว้ในห้องน้ำนะห้องน้ำกลิ่นแบบสบู่แบบแพงๆเลยอ่ะแล้วคืออย่างนี้พี่เก๋พี่ตวงคิลลิ่งเจิมซอบลี่เนี่ยสะอาดแล้วรู้สึกถึงความสะอาดชัดเจนมากสะอาดจริงสะอาดจริงคือเป็นความรู้สึกไม่รู้ไขมโนหรือเปล่านะคือมันให้ความรู้สึกแบบสะอาดสะอาดอ่ะคือปกติเนี่ย129บาทซื้อ3ก้อนเหลือ295นะครับแต่ว่าอันนึงที่ใกล้ปีใหม่แล้วก็ควรจะต้องมีกันก็คือปฏิทินนะครับ Voice Calendar นะครับมีทั้งแบบตั้งโต๊ะแล้วก็แบบแขวนผนังนะครับอันนี้เนี่ย399อันนี้599เดี๋ยวซื้อ2อันไปเลยเพราะว่าคุณจะได้รูปจากศิลปินนะครับที่วาดมาเกี่ยวข้องกับประชาธิปไตยมากมายคือเราคอลแลบกับศิลปิน12ท่านนะคะเพื่อให้บันทึก เหตุการณ์หรือความรู้สึกทางการเมืองร่วมสมัยเอาไว้ก็จะปรากฏอยู่ในทั้งปฏิทินแขวนแล้วก็ปฏิทินตั้งโต๊ะแล้วสิ่งที่สำคัญแล้วแขกรู้สึกว่ามันกลายเป็นเหมือนเป็น DNA ของสินค้าของ Voice นั่นก็คือสไตล์ค่ะมีตัวมันจะเป็นสไตล์แบบของความโมเดิร์นความเรียบความสะอาดจะไม่มีดีไซน์ที่เลอะเทอะตัวปฏิทินเนี่ยขอพี่เก๋พลิกดูอยากให้เห็นตัวเลขจะให้เห็นว่าจะเป็นอย่างนี้เลยคลีนคลีนอย่างนี้เลยฮะคลีนนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Voice แล้วก็นอกจากปฏิทินนะคะซึ่งเลยปีใหม่ไปก็ยังซื้อได้นะเพราะว่าเรายังต้องใช้ปฏิทินนี้อีกไปอีก12เดือนข้างหน้าจากปฏิทินก็ส่วนของอื่นๆนะคะป๊อปคอร์นคาราเมลป๊อปคอร์นมาแล้วกลับมาแล้วเมื่อกี้ทรัฟเฟิลคือของหมดประมาณ3สัปดาห์เพิ่งให้คุณจงพรได้กินทรัฟเฟิลไปไงฮะอร่อยมากค่ะทรัฟเฟิลหอมมากอร่อยจริงๆใครกำลังจะสักเจส
กำลังจะแนะนำเรื่องการจัดกระเช้าของขวัญรวมเฉพาะสินค้าของร้อยซอนนี้เพียงพอที่คุณผู้ชมจะเอาไปจัดกระเช้าได้นะคะมีกาแฟ3 in 1นะคะทั้งผสมโสมผสมไฟเบอร์ผสมคอลลาเจนนะคะเพื่อให้ผิวสวยสมมุติว่าเรามี3 in 1นี้3มีน้ำพริกแซ่บลืมสัก3มีป๊อปคอร์นอย่างละ1มีสบู่3มีรูมสเปรย์สัก1นะเก็บวะเซตได้เลยได้เอาปฏิทินตั้งโต๊ะสักอันได้ครบ1กระเช้านะทำเป็นเล่นไปแล้วถ้าใครยังซื้อกระเป๋า Your Voice Matter ทันซึ่งเหลือแค่100กว่าใบเนี่ยนะคะเอากระเป๋าใส่เข้าไปในกระเช้าได้อีกใช่หรือจะจัดเป็นอีกกระเช้านึงเป็นกระเช้าเสื้อผ้า มีหมวกมีเสื้อมีกระเป๋ามีหน้ากากก็ได้นะให้ไอเดียให้ไอเดียว่าบางทีถ้าเรารู้สึก อึดอัดกับทุนผูกขาดไม่อยากจะไปอุดหนุนทุนผูกขาดก็ลองมาเป็นกระเช้าอัลเทอร์เนทีฟแบบนี้แล้วได้สนับสนุนสื่อประชาธิปไตยอย่างเราด้วยพูดได้ไม่อายปากเนาะชมตัวเองเก่งนี่ กว่าจะได้มาซึ่งของแต่ละอย่างของ Voice Plaza นะครับคิดแล้วคิดอีกผ่านการทดสอบแล้วผ่านการทดสอบเพราะว่าเราขายของดีทุกอย่างยืนยันอีเนี่ยกาแฟเนี่ยคุณผู้ชมประชุมกันมาเป็นปีจนแขกบอกว่ารู้ไหมแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยคิดเป็นเงินเนี่ยหายไปเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่ออกมาแล้วอร่อยจริงดีจริงนะครับค่ะเรามาเริ่มกันที่ประยุทธ์ละกันนะครับเห็นว่าเดี๋ยวก่อนเอาสถานการณ์ก่อนประยุทธ์ของพื้นที่ภาคใต้ถามคุณตวงพรคุณตวงพรก่อติดสถานการณ์จะนะมาเป็นไงบ้างก็จะนะก็ได้ข้อสรุป2ข้อใหญ่ๆก็คือที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยรับข้อเสนอของพี่น้องชาวจนะใช่ไหมคะแล้วก็ข้อสรุปที่2ก็คือเรื่องของการให้สภาพัฒน์เป็นแม่งานหลักไปจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์หรือว่า SEA ที่เขาเรียกกันเนี่ยนะคะเป็นเจ้าภาพหลักแทนสอบตสอบตใช่ใช่ใช่คือกำลังงงว่าทุกคนก็สงสัยว่าทำไมให้สอบตเป็นคนทำประชาพิจารณ์ไงตอนแรกไงคือแต่เดิมอ่ะโครงการจะนะมันเริ่มต้นมาจากยุทธศาสตร์เรื่องเศรษฐกิจกับความมั่นคงที่เชื่อมโยงกันเพราะเขามองจากมุมมองความมั่นคงเขามองว่าเพราะประชาชนยากจนเพราะเราจะเห็นว่าตัวเลขของประชากรที่มีรายได้ต่ำกว่าเส้นยากจนอ่ะของภาคใต้อ่ะสูงมากแล้วข้อสันนิษฐานของฝ่ายความมั่นคงก็คือเพราะจนก็เลยไปเข้ากับผู้ก่อการร้ายกลุ่มแบ่งแยกดินแดนดังนั้นถ้ามีโครงการนิคมอุตสาหกรรมหรือเศรษฐกิจที่ยกระดับรายได้ของประชาชนประชาชนก็จะได้ไม่หลงผิดไปอยู่กับผู้ก่อการร้ายแล้วก็จะได้มาเหมือนสามัคคีกับคนไทยกับประเทศไทยแล้วก็เลยเหมือนให้สอบต.เป็นเจ้าภาพในเรื่องนี่เขาเรียกว่าอะไรสามเหลี่ยมเศรษฐกิจมี3จุดใช่ไหมคะใช่ค่ะยุทธศาสตร์มั่นคงมั่งคั่งอะไรของเขาเนี่ยแล้วของจนะเหมือนจะเป็นแห่งที่4แห่งที่4นะค่ะของจนะเป็นแห่งที่4แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยสอบตก็เลยเป็นเจ้าภาพในเรื่องนี้มาโดยตลอดรวมทั้งการทำประชาพิจารณ์ด้วยแต่ว่าเพื่อความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะเราต้องยอมรับว่ามีคนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยก็อาจจะก็มีความเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไม่ใช่ไม่มีเขาก็มองว่าเขาก็อยากมีงานทำหรือมีรายได้ที่ไม่ใช่ไปหาปลาไม่แต่ว่าที่คุยกับน้องไคริยะที่มาเมื่อเสาร์ใน Talking Thailand นะไม่มีใครปฏิเสธนะครับใช่ไม่มีใครปฏิเสธการพัฒนานะความเจริญที่จะเอาเข้าไปในพื้นที่แต่ว่าทุกคนน่ะต้องการความโปร่งใสในการจัดทำประชาพิจารณ์ว่าให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังไม่ใช่ว่าเห็นว่าน้องบอกว่าพอจะทำประชาพิจารณ์หมู่12 13 14ปรากฏว่าไม่ให้หมู่11เข้าไปซึ่งหมู่บ้านติดกันอะไรแบบนี้จริงๆแล้วมันควรจะโปร่งใสและมีเรื่องของอะไรนะทหารปิดถนนสักอย่างไม่รู้อ่ะคือเอาอย่างนี้ พี่เก๋กับคุณตรงพรแขกมองอย่างนี้ค่ะว่าตราบเท่าที่รัฐบาลเนี่ยยังเป็นรัฐบาลแบบของพลเอกประยุทธ์อ่ะซึ่งไม่ค่อยเป็นที่น่าไว้วางใจของประชาชนจากผลงานหลายๆอย่างรวมทั้งวิธีการขึ้นสู่อำนาจซึ่งประชาชนยังไม่ตกผลึกหรือมีฉันทามติว่านี่คือรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของเราแล้วหลายโครงการน่ะก็อ่ะเรามีบทเรียนเรื่องเหมืองทองอัคราหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือความล้มเหลวในเรื่องระเบียงเขตเศรษฐกิจระเบียงเศรษฐกิจ EEC ต่างๆความล้มเหลวในเรื่องบริหารจัดการเรื่องโควิดรัฐบาลเนี่ยสูญเสียความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชนหรือในหลายๆกรณีที่มีความขัดแย้งกันในพื้นที่
จับมือใครดมไม่ได้ไม่รู้ว่ามีปัญหานี้แล้วจะไปร้องเรียนเรื่องนี้กับใครใครเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้มันไม่เคยตรงไปตรงมาหรือสามารถเขาเรียกว่าย้อนรอยไปได้ว่าจะสืบไปหาต้นตอของคนรับผิดชอบเรื่องนี้ที่หน่วยงานไหนหน่วยงานไหนเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้และต้องรับผิดชอบจ่ายค่าความเสียหายกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นไฟไหม้โรงงานกิ่งเพชรกิ่งแก้วอ่ะทุกวันนี้ยังไม่เคยรู้เลยผ่านมาจะครึ่งปีผ่านมาจะครึ่งปีเราไม่เคยรู้เพราะฉะนั้นน่ะกับรัฐบาลแบบนี้อย่าว่าแต่นิคมอุตสาหกรรมอย่างที่แขกเคยพูดอะแค่จะมีคาราโอเกะมาขึ้นข้างบ้านแขกยังไม่ยอมเลยใช่ไหมเกิดมันมีปัญหาแขกจับมือใครโดมหรือใครจะไปร้องเรียนกับใครไม่แล้วคราวนี้ต้องถามคุณตัวพรในฐานะที่เคยลงมาทำข่าวภาคใต้คนในพื้นที่เนี่ยเขามั่นใจในสอบตแค่ไหนคือบทบาทของสอบตต้องยอมรับว่าแต่ก่อนเนี้ยพลเรือนเป็นคนนำใช่ไหมคะแต่ภายหลังรัฐประหารเนี่ยบทบาทสอบตไปอยู่ภายใต้คปตมีคปตเป็นคณะกรรมการที่จะควบคุมลำดับกำกับนโยบายลงมาอีกทีนึงแล้วก็กรมนก็เข้ามามีบทบาทเยอะในสอบตเพราะฉะนั้นเนี่ยคนตั้งคำถามกันเยอะว่าสอบตศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งดูแลเรื่องการพัฒนาเนี่ยตกลงหน้าที่จริงๆเป็นยังไงแล้วก็การดูแลเรื่องการพัฒนามิติการพัฒนาทุกวันนี้มิติของด้านการทหารได้เข้ามาแทรกซึมแทรกแซงลงไปบทบาทสอตอสอบตไปเยอะมากนะคะซึ่งทำให้สอบตอเองเนี่ยบทบาทในพื้นที่ตอนนี้ก็ถูกตั้งคำถามเยอะทีเดียวครับแต่วันนี้ประยุทธ์ก็บอกว่าตีปี๊บว่าเห็นไหมล่ะพอได้มีการไปพูดคุยกันตอนนี้ชาวชนะก็เดินทางกลับบ้านแล้วรัฐบาลก็จัดรถไปส่งนะครับถึงพื้นที่โดยสวัสดิภาพตอนนี้พวกเขาก็อยู่ระหว่างการเดินทางขอบคุณทุกคนขอบคุณชาวชนะด้วยทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเพราะเราก็คือคนไทยจ้ะค่ะไม่พูดอย่างนี้ไม่มีวันผิดไงนะเราคนไทยด้วยกันค่ะครับก็จะยึดหลักความโปร่งใสกันมีส่วนร่วมของประชาชนนายกตั้งใจแก้ปัญหาให้พี่น้องชนะให้ได้จริงบอกอย่างนี้นะคะแต่ว่าทางพลตรีจิรสันต์แก้วแสงเอกรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพูดถึงกรณีที่มีการเรียกร้องไม่ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มชนะรักถิ่นว่านั่นก็เป็นข้อเรียกร้องส่วนหนึ่งแต่ว่าเมื่อทำผิดกฎหมายพนักงานสอบสวนก็ต้องดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง37คนก็ตกลงนี่จะดำเนินคดีทั้ง37คนนะคะคือระวังจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะไม่ใช่หรออยู่ในข้อเรียกร้อง4ข้อโดยไม่ให้ดำเนินคดีใช่ค่ะอยู่ในข้อเรียกร้องด้วยแต่ว่ามติครม.เนี่ยก็คือดูเหมือนว่าจะไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้นะเท่าที่ผ่านตานะคะในมติครม.เนี่ยจะไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นกลับบ้านไปแต่ว่าเดี๋ยวตำรวจก็จะไปจัดการกับพวกเธออย่างเงี้ยเหรอเป็นเรื่องการแพร่เชื้อโควิดใช่ไหมคะคดีใช่ครับใช่เหมือนกับชุมนุมทั้งหลายค่ะครับอ่ะแต่ว่าวันนี้นะครับเป็นการลงพื้นที่ภาคใต้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับไปติดตามแผนงานโครงการความมั่นคงการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้การลงภาคใต้ครั้งนี้ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปพบคำกับพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีแรงงานศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีคมนาคมชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนัทพลนาคพันธุ์ที่ปรึกษานายกแล้วก็สุพจน์มาลานิยมเลขาธิการสงชครับค่ะจุดแรกที่ไปนะคะไปที่ศูนย์รวมราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้อำเภอเมืองจังหวัดยะลามีประชาชนสวมเสื้อเหลืองมาต้อนรับชูป้ายให้กำลังใจร้องเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเพลงนี้พลเอกประยุทธ์เคยให้เปิดใช่ไหมคะตอนขึ้นไปปาฐกถาในเวทีที่เปิดมือถือใช่ไหมแล้วก็ให้เปิดว่าลืมกันหรือยังว่าเรามีเพลงนี้ทีนี้พี่น้องชาวยะลาก็เลยเตรียมเพลงได้ตรงเลยนะว่าเป็นเพลงที่พลเอกประยุทธ์อยากอาจจะเป็นฝีมือคุณเสกสกลก็ได้นะเพราะลงพื้นที่ไปล่วงหน้านะนะคะก็คือเป็นเพลงที่ถูกใจนายกแน่นอนคือเพลงบ้านเกิดเมืองนอนแล้วประยุทธ์ก็ชู3นิ้วแบบ I love you แบบนี้เหรอI love you ก็คือประชาชนมาต้อนรับก็ I love you แล้วกันนะคะแล้วก็ชูกำปั้นทุบหน้าอกด้านซ้ายส่งให้ประชาชนจากนั้นใช้เวลา30นาทีนะคะทักทายประชาชนช่วงหนึ่งระบุว่าวันนี้มาด้วยความคิดถึงชาวใต้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการมาโดยตลอดเนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างอ่อนไหวทั้งเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจรัฐบาลจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้ให้ได้ตราบใดที่เรายังเป็นรัฐบาลอยู่ทุกคนถือเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวประเทศไทยอยู่ภาคไหนศาสนาไหนอยู่ร่วมกันได้ด้วยพหุวัฒนธรรมเก๋ไหมชอบมีคำเก๋ๆแล้วว่า
ร้องเพลงเลยนะจะเกิดชาติไหนๆก็ไทยด้วยกันนี้เหรอฮะมีอะไรคุณเอกประยุทธ์บอกว่าที่สำคัญสิ่งที่ต้องยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนได้นั้นประชาชนต้องมีส่วนร่วมนะคะโดยรัฐเป็นผู้สนับสนุนและอยากให้ประชาชนช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากสิ่งที่ทำอยู่ประจำวันและรอแค่ผลผลิตตามฤดูกาลเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวคืออยู่ๆนี่คือหลอกด่าเขาเหรอว่าเขาขี้เกียจนะไม่มีความคิดสร้างสรรค์ริเริ่มอ่ะทำอะไรซ้ำๆทำเหมือนเดิมก็เลยยากจนอยู่อย่างเดิมเนี่ยผมเนี่ยรู้ปัญหาความยากจนนะนี่ครัวเรือนนี่นอกระบบเกิดกับคนทุกประเภทแหละแต่แล้วก็ตามที่เราเนี่ยยังมีรายได้น้อยอยู่มีลูกหลายคนเอ้าไปว่าเขาอีกมีลูกหลายคนลูกอยากจะมีชีวิตความอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบังเอิญเขาไม่ได้ควบมาให้ผมอ่านตรงนี้ให้ฟังดีกว่าเนี่ยนะครับทำยังไงจะลดรายจ่ายให้เขาได้ไม่ต้องไปซื้อพืชซื้อผักซื้อไก่วันนี้นะถ้าทุกครัวเรือนเลี้ยงไก่สัก2ตัวอย่าเพิ่งฆ่าไก่ล่ะให้ไก่มันโตให้มันไข่ก่อนนะค่อยๆดูแลตัวเองเรื่องนี้ค่าใช้จ่ายจะน้อยลงเราจะไปซื้อทุกอย่างเลยไม่ได้หรอกมันจะได้เป็นไปตามเรียนหลวงรัชกาลที่9เคยรับสั่งเอาไว้เรื่องของความพอเพียงท็อปฟอร์มตลอดต้องบอกว่าพลเอกประยุทธ์ท็อปฟอร์มตลอดลงพื้นที่ทีไรมีการสั่งสอนคือในฐานะโค้ชแขกขอสวมหมวกโค้ชแขกโอเคเชิญฮะจะบอกว่าไก่ที่ชาวบ้านเลี้ยงแล้วมีไข่ออกมาเนี่ยนะคะคุณผู้ชมฟองละ12บาทแต่ถ้าไข่ที่ผลิตจากฟาร์มในระบบอุตสาหกรรมฟองละ2บาท50คือถ้าชาวบ้านยากจนเขาจะไม่กินไข่อารมณ์ดีที่เลี้ยงตามธรรมชาติมันฟองละ10บาทขึ้นไปนะคะมันกลับตลปัดถ้าเป็นยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเรายังไม่เคยมีอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ไข่เนี่ยเป็นของที่หายากและราคาแพงและนั่นเป็นเหตุให้กรมพาณิชย์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี2480 2500อ่ะพยายามจะ encourage ให้นักธุรกิจในเมืองไทยอ่ะทำฟาร์มไก่ทั้งไก่เนื้อไก่ไข่เพื่อสร้างโปรตีนราคาถูกมาเซิร์ฟประชาชนที่ขายแรงงานแล้วได้ค่าแรงวันละไม่สูงเพราะถ้าค่าแรงสูงนายทุนก็จะเจ๊งวงจรชีวิตเป็นอย่างนี้ค่ะชาวบ้านไปใช้แรงงานกดค่าแรงให้ต่ำไปให้ในทุนทำอุตสาหกรรมปศุสัตว์แล้วผลิตเนื้อสัตว์ราคาถูกไข่ไก่ราคาถูกให้ชนชั้นกรรมาชีพและคนที่รายได้น้อยเข้าถึงแล้ววงจร เขาเรียกว่าเศรษฐกิจในยุคแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่1 2 3ก็ดำเนินมาเช่นนั้นจนถึงทุกวันนี้เรามีโปรตีนราคาถูกเข้าถึงง่ายใช้คนละครึ่งก็ได้ใช่และไม่จำเป็นต้องเลี้ยงด้วยนะฮะและการเลี้ยงไก่นั้นถ้าเขาจะเลี้ยงแบบธรรมชาติเขาจะเอาไข่ไก่ธรรมชาตินั้นไปขายให้ชนชั้นกลางที่ดัดจริตอย่างเราต้องกินไข่ไก่ออร์แกนิกฟรีเรนจ์ค่ะซื้อเลยค่ะฟองละ12 13บาทพร้อมจ่ายอารมณ์ดีเปิดเพลงให้ฟังไก่อารมณ์ดีขออนุญาตขออนุญาตกดแขกเมื่อพูดถึงสถานการณ์ความมันเหมือนย้อนยุคไปประมาณ80ปีนะคะที่จะให้ทำผักสวนครัวรั้วกินได้แล้วเลี้ยงไก่เนี่ยค่ะเขาจบแล้วเมื่อทศวรรษปี2500ค่ะเมื่อนายพลเอกประยุทธ์เดินทางลงมาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยะลาปัตตานีเนี่ยนะคนก็อยากฟังเรื่องความรุนแรงนะว่าพลเอกประยุทธ์จะพูดเรื่องความรุนแรงว่ายังไงนะคะพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้สถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ลดลงแต่ยังคงมีอยู่ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือร่วมกันช่วยกันระมัดระวังเพราะสังคมช่วยได้มากนะคะประเด็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยบางครั้งเจ้าหน้าที่อาจดูแลไม่ทั่วถึงและย้ำว่าการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลจะต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนอย่างเช่นการดำเนินการนิคมอุตสาหกรรมจนะเนี่ยจะต้องจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ให้เสร็จก่อนนะคะช่วงท้ายเนี่ยเขาบอกว่านายกรัฐมนตรีถอนหายใจพร้อมระบุว่าเหนื่อยหลายเรื่องประเทศไทยมีคน70ล้านคน70ล้านความคิดตนเองก็มีหน้าที่ทำให้70ล้านคนร่วมมือกันไปได้นะคะฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันค่ะมันเหนื่อยกันเลยมันเหนื่อยอะไรอื่นด้วยมันเหนื่อยอะไรเรื่องอะเนาะเหนื่อยอะไรเรื่องประเทศไทยมีคน70ล้านมั้งโดยรวมๆอ่ะนะ70ล้าน70ล้านใจ70ล้านความคิดผมมีหน้าที่ในการที่ทำให้70ล้านคนร่วมมือกันไปยังไงตรงนี้ใครที่ยังไม่ร่วมมือก็คิดตามมาได้ไหมบอกข้ามใครไม่ได้เนี่ยประชาธิปไตยอยู่ไหนใช่ป่ะเออที่ผมพูดมีอะไรผิดไหมเนี่ย
มันทำยากใช่ไหมแต่มันทำยากที่สุดเลยล่ะถ้าทำง่ายมันจบไปหลายรัฐบาลแล้วเลยเนี่ยนะแต่เราก็ทำมาเยอะแล้วนะในการปูพื้นฐานเรายิ่งเรื่องการโทรคมนาคมและการสื่อสารเรื่องค่าเองต่างที่จะเกิดประโยชน์ในเร็ววันข้างหน้ามันจะเกิดมูลค่าขึ้นมาเนาะเมืองแห่งการท่องเที่ยวเป็นฮับการท่องเที่ยวฮับสาธารณสุขฮับการลงทุนโน่นนี่เยอะแยะหมดนี่คืออนาคตลูกหลานของท่านซึ่งผมเนี่ยนายกเนี่ยและรัฐบาลเนี่ยเป็นคนทำมาตลอดมาสองรัฐบาลที่ผ่านมาที่ผมอยู่ตรงนี้ไม่เคยหยุดคิดไม่เคยหยุดทำนะแต่รู้ว่าไอ้ที่ทำเนี่ยในเวลาเพียงเท่านี้เราทำมาได้แค่นี้ถ้ามันทำมาแล้วก่อนหน้าแล้วจะเยอะแล้วผมไม่ต้องทำมากตอนนี้ผมไม่โทษใครโทษใครไม่ได้ต้องเคารพในการเสียงของประชาชนนะขอให้คนมีความฝันร่วมกันได้ไหมฝันดีๆฝันในสิ่งที่ดีนะจะเจอหน้าทะเลาะกันมันไม่น่ารักมีความฝันไหมฮะคุณแขกคุณพวงพรฝันว่าอะไรฮะฝันว่าพลเอกประยุทธ์จะลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็เราจะได้เลือกตั้งเร็วขึ้นนะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมนี่ยังต้องรอกลางปีนะแต่ว่าเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยจะสิจะไม่แต่ว่าการที่คุณลงไปพื้นที่ภาคใต้หัวจะเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้เนี่ยคุณแค่เอาคำสวยหรูมาแต่คุณไม่พูดว่าฮาวคุณจะพาจากประชาชนจากจุดนี้ไปจุดนั้นยังไงจะพัฒนายังไงคุณแค่เอาคำที่คุณฟังมาแล้วมาบอกเขาไม่บอกว่าพี่เก๋คนตั้ง70ล้านคนจะไปตามใจจะไปตามใจทุกคนน่ะจะใครจะไปทำไหวก็นั่นเป็นเหตุผลว่าไม่ใช่ทุกคนเป็นนายกได้ใช่นะแล้วก็เนี่ยนะพลเอกประยุทธ์บอกว่าวันนี้มีความสุขนะคะเพราะโอกาสที่มาภาคใต้เนี่ยไม่ค่อยบ่อยนะคะแต่ถึงมาก็ถึงไม่มาก็มีกลไกนะคะที่จะต้องรับฟังความคิดเห็นประชาชนได้นะคะมีอะไรก็ส่งข่าวถึงนายกได้มีอะไรไม่ชอบมาพากลก็เขียนจดหมายถึงนายกรัฐมนตรีได้เขียนจดหมายเปิดคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนเธอเขียนคอมเมนต์เปิดคอมเมนต์ใน Facebook ให้หรือให้คนอินบ็อกซ์เธอสแตมป์ติดสแตมป์หยอดตู้ไปสนีไปหยอดตู้หน้าทำเนียบอย่างเงี้ยเหรอฮะตู้ปอนอตู้ปอนอ100กทมจดหมายรักไม่ต้องแล้วว่าพูดใหญ่เล่นนายกชอบพูดเล่นกับทุกคนขออย่าถือสาต้องการให้บรรยากาศผ่อนคลายไม่ใช่นั่งเครียดตัวตรงเรียนหนังสือนี่ไม่ใช่ตัวตนไม่เพียงเท่านั้นค่ะมีคนถามว่าอ้าวจะมีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกไหมมีต่อไปเรื่อยๆจ้ะจนต่อไปไงจนต่อไปไงคุณก็มีแบบนี้ไม่หยุดหรอกแต่ว่าต้องทยอยให้ทีละงวดนะเติมของเก่าเข้าไปอีกแต่เวลาเอาบัตรมาทำสวัสดิการแห่งรัฐอะค่ะคุณผู้ชมมันก็ต้องเงินภาษีใช่ไหมแต่มันเก็บภาษีไม่เข้าเป้าลดหนุนลดหนี้ต้นทุนก็เท่าเดิมไม่พอเติมก็ต้องรัฐบาลไปกู้มาอีกนี่ภาระเงินกู้เนี่ยเป็นภาระของรัฐบาลนะบุญบาปภาระเงินกู้เป็นภาระอีชันค่ะอีชันและประชาชนคนไทยอีก70ล้านคนคือที่บอกว่าคนใช้หนี้คือรัฐบาลเนี่ยอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะฮะอีพวกนั่งแถวนี้เนี่ยพวกนี้จ่ายภาษีให้รัฐบาลไปใช้หนี้ที่รัฐบาลกู้แล้วบางอย่างเนี่ยโครงการที่คุณออกมาพวกเราไม่ได้ใช้นะฮะคือเวลาที่บอกว่ารัฐบาลไปกู้มาเนี่ยคือเงินคนที่เป็นลูกหนี้หรือคนที่ต้องไปเป็นหนี้คือประชาชนนะคะเพราะรัฐบาลทำในนามของประชาชนใช่ไหมคะการจะออกพรบงบประมาณหรือการจะผ่านพรบเงินกู้เขาถึงต้องไปทำกันในสภาไงพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นเจ้าของรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นรัฐบาลรัฐบาลนั้นน่ะ represent อำนาจของประชาชนเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆในนามของรัฐบาลมันคือการกระทำ on behalfของประชาชนกระทำในนามประชาชนค่ะไม่ว่าจะเป็นหนี้สินหรือกำไรความสำเร็จหรือความล้มเหลวทั้งหมดนั้นน่ะมันคุณออกจากอำนาจไปแล้วอะแต่ภาระทั้งดีทั้งไม่ดีอะมันตกอยู่ในสองบ่าของประชาชนทั้งสิ้นทั้งปวงเลยค่ะเขาพูดเหมือนเขาเป็นรัฐบาลเนาะใช่เขาพูดแล้วแม่เขาพูดถึงเหมือนรัฐาธิปัตย์ที่เขาสามารถที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างได้แล้วก็นี่นะฉันให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เพราะฉันแล้วฉันก็ไปกู้เงินมาแต่ว่าฉันก็ต้องเป็นคนใช้เห็นไหมแล้วพวกเธอก็ไม่รู้จักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ลดรายจ่ายเนี่ยไปเป็นหนี้แล้วก็เป็นภาระให้ฉันต้องคอยเติมเอาเงินไปเติมในบัตรคนจนให้พวกเธอแล้วฉันก็เก็บภาษีไม่ได้ฉันก็ต้องไปกู้มาเห็นไหมฉันเหนื่อยเป็นบุญเห็นไหมเหนื่อยหลายรอบเมื่อกี้พูดไปก็เหนื่อยถอนหายใจ
ก็จะเกิดเหนื่อยนักเนี่ยนะฮะลาออกสิพักค่ะพักพักใช่ไหมเรายินดีจะกู้เงินเพิ่มแล้วก็เอาไปเป็นเงินเดือนบำนาญให้พลเอกประยุทธ์เยอะให้สมกับที่ได้เหนื่อยยากกับประเทศไทยมาหลายปีเนาะนะพี่ตวงถ้าเกิดเขาเสนอว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ลาออกอ่ะแล้วแบบให้ไปอยู่บ้านเฉยๆนะเรายอมให้เงินเดือนละแบบ5-6ล้านเลยนะโอ้โหยอมขนาดนั้นเลยเหรอคุณแขกมันคัดลอสนะคิดคัดลอสเลยนะคัดลอสค่ะยอมแขกว่าเราจะทำเงินได้มากกว่านั้นอีกเยอะถ้าพลเอกประยุทธ์พักอยู่บ้านจะเจอประชาชนแล้วไปดูปูใช่ไหมคุณตวงพรใช่ค่ะพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้การเพาะเลี้ยงปูทะเลนะคะที่บ้านโต๊ะโสมอำเภอยะริ่งจังหวัดปัตตานีค่ะไปพบปะสมาชิกกลุ่มเลี้ยงปูและประชาชนที่เชื่อมโยงกลุ่มอาชีพเลี้ยงปูไปทำอาชีพอื่นนะคะช่วงนึงเนี่ยพลเอกประยุทธ์เอาอีกแล้วค่ะโชว์อีกแล้วค่ะจับปูดำโชว์พร้อมกับกล่าวว่าปูน็อกกันหมดแล้วเพราะเสียงของฉันเดี๋ยวต้องไปดูปูซะหน่อยจากนั้นก็โชว์ฝีมือค่ะเมนูวันนี้ปูผัดผงกะหรี่ค่ะเราบอกว่าต้องใช้ไฟแรงให้ปูสลบแล้วกระเช้าคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะว่าให้ระวังรัฐมนตรีแรงงานหน่อยเพราะชอบกินปูและพูดอีกว่าไม่ถนัดงานทำอาหารแต่ก็ต้องทำได้เมื่อชาวบ้านทำได้เราก็ต้องทำได้จากนั้นก็เชิญชวนทุกคนมาชิมเมนูฝีมือนายกรัฐมนตรีค่ะลองฟังเสียงประยุทธ์กันดูครับร้อนเลยร้อนค่ะร้อนค่ะอยู่ตนให้ท่านได้แต่เป็นมนุษย์นะตัวนี้นะมันหวานมันหวานนะมันหวานแล้วกลมเกินรสมันหอมประจดอ่ะใช่ไหมแล้วใส่น้ำใจนายกเข้าไปด้วยว่าครับจากนั้นพลเอกประยุทธ์ก็มีการลงโป๊ะเพื่อปล่อยปูเป็นที่ระลึกนะครับแล้วก็มีเกษตรกรนำปูที่เลี้ยงกระชังในมาให้ดูผู้สื่อข่าวก็นะขอให้จับปูโชว์ซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็จับปูขึ้นมาแล้วก็คุยกับปูว่าอยู่ดีมีสุขนะลูกนะโอ้โหตัวใหญ่จริงๆเลยปูลุงตู่ตัวโตเท่านี้สวัสดีนะลูกแล้วก็ปล่อยลงคอนโดปูเพื่อเป็นอีเวนต์หนึ่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในการลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีและจังหวัดยะลาวันนี้ค่ะคือทุกอย่างมาดูเซตไปหมดเลยนะแล้วดูเปล่าเปลืองดูเปล่าเปลืองคุยกันนอนนอนคุยกันนอนปู แต่ว่าเปล่าเปลืองนี่ใช่เลยนะเพราะว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็เปลืองงบประมาณแล้วเอาคนไปต้อนรับเยอะแยะเนี่ยไม่มีการไม่มีงานทำกันเหรอนะและระหว่างนั้นทักทายกับประชาชนใช่ไหมบอกว่าทักทายประชาชนว่าไปฉีดวัคซีนให้ครบนะใครไม่ไปฉีดแล้วหน้าดูแล้วก็บอกว่าเห็นรอยยิ้มทุกคนแล้วมีความสุขจังเลยแม้จะไม่สำเร็จ 100% แต่ยืนยันว่าจะทำต่อขอให้ช่วยสานต่อเดินไปข้างหน้าเดี๋ยวมันก็ดีเองเมื่อรายได้ดีทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแหละรายได้จากฐานรากถือว่าสำคัญทุกวันนี้ต่ำมากไม่สบายใจกับตัวเลขตรงนี้ค่ะดีใจและมีความสุขมากที่ได้มาเยี่ยมปูเราต้องทำปูไทยพิสูจน์ปูโลกมีใครจะเอาปูตู่ไปเลี้ยงบ้างเอาไปเลี้ยงแล้วอยากกินปูตู่ก็แล้วกันนะอะไรอ่ะนี่นะคะเป็นอีกหนึ่งอีเวนต์ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่บอกว่าเปล่าเปลืองใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะแล้วลงไปนี่เราได้อะไรบ้างเนี่ยเราได้สาระอะไรจากการลงพื้นที่ภาคใต้ของพลเอกประยุทธ์บ้างเนี่ยครับคุณตาพรฮะตาตู่มีปูตาตู่ไปดูรูปูในนาปูตู่ปูตู่ปล่อยลงคอนโดปูลุงตู่มีปูตู่ไปดูนาในนามีรูปูปูเป็นปูลุงตู่ดิฉันคาดหวังเรื่องของนี่คือความเปล่าเปลืองไงพี่ตัวดิฉันคาดหวังเรื่องของการลงพื้นที่ไปแล้วไปดูเรื่องสถานการณ์ความไม่สงบนะเพราะว่าตอนนี้ก็อย่าลืมว่าสถานการณ์ความไม่สงบก็ยังมีอยู่นะคะต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อสักสุดสัปดาห์ก็มีการวางระเบิดชุดคุ้มครองพระนะคะที่รือสอนราธิวาสแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็มีระเบิดเมื่อวันก่อนที่รถไฟที่ทำให้รถไฟสายใต้ต้องหยุดเดินขบวนรถไฟสายใต้หยุดแค่ที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาเท่านั้นนะคะค่ะซึ่งควรจะไปพูดถึงสิ่งนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงก่อนแต่ดีแล้วที่ไม่พูด
กลัวว่ายิ่งพูดยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ามาคุยกันต่อเรื่องการลงพื้นที่ภาคใต้ของพลเอกประยุทธ์นะครับรวมถึงสภานั้นมีการตีตกร่างกฎหมายล้างระบบคสช.2ฉบับไอลอขอประชาชนจำชื่อส.ส.ที่โหวตคว่ำกฎหมายและอย่าเลือกพวกเขากลับมาเข้าสภาได้อีกปฏิทินแบบตั้งโต๊ะและแบบแขวนผนังประจำปี2022ภาพประกอบที่ผ่านการสร้างสรรค์จากศิลปินทั้งหมด12ภาพ12ท่านแต่ละภาพล้วนแฝงไปด้วยประเด็นการเมืองสังคมวัฒนธรรมและรายละเอียดต่างๆที่ศิลปินสอดแทรกเอาไว้ท่ามกลางกระแสวันเวลาที่เลื่อนไหลผ่านไปประเทศไทยก้าวเดินถึงไหนแล้วแบบตั้งโต๊ะราคา390บาทแบบแขวนผนังราคา590บาทแบบเซตคู่ราคาพิเศษ890บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th